ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้เข้ามาฟังกันนะครับก็ในหัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็คือ Combo Integrate กับตัว Pure Storage นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมธีรเกียรติเกษมชัยพิพัฒน์นะครับจาก Computer Union นะครับก็ครับเรามาเริ่มกันเลยครับก็ Agenda นะครับที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยผมก็จะbrief ให้ฟังนะครับว่าตัว Combo นะครับ Backup and Recovery เนี่ยเรามีฟีเจอร์อะไรบ้างฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรบ้างจุดเด่นของเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือส่วนที่เป็นinternal feature ของเราเนี่ยนะครับว่าการทำงานของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วมัน integrate อะไรกับ storage ค่ายไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของuse case นะครับที่ผมจะเอามาโชว์ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นนะครับก็คือการ restore นะครับของตัวในระบบที่เป็น virtualization VMware นะครับว่ามีการทำงานยังไงบ้างนะครับก็คือผมจะมีตัว demo นะครับให้เห็นภาพกันเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะพูดถึงในส่วนที่เป็น flash array นะครับแล้วก็ flash bane นะครับว่าตัว2ตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าที่แล้วก็ฮาร์ดแวร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยผมก็จะคุยในเรื่องของdata protection ของ Pure Storage ในมุมของ Pure Storage นะครับว่าตัวฮาร์ดแวร์เขาเนี่ยมีการทำ data protection ในแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ดัดถัดมานะครับก็จะพูดเรื่องตัว Combo เนี่ย integrate กับตัว Pure Storage ยังไงนะครับโดยผมจะมีเดโมให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเราถึงในยุคที่จะต้องแข่งขันกันอย่างมากนะครับก็คือธุรกิจเนี่ยก็ประสบปัญหาต่างๆนะครับที่จะต้องมีความสามารถ competitive advantage กับลูกค้านะครับยกตัวอย่างเช่นระบบของลูกค้านี้เนี่ยจะต้องออนไลน์ได้24ชั่วโมงผมอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นการทำตัว e-commerce ต่างๆนะครับว่าตัวยกตัวอย่างค่ายดังๆของ e-commerce พวก Lazada Shopee หรืออะไรอย่างเงี้ยระบบเขาก็ต้องมีการ up timeที่จะเสิร์ฟลูกค้าได้24ชั่วโมงแล้วก็ออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับพวกนี้เนี่ยหมายความว่าตัวธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันก็กำลังที่จะเติบโตขึ้นมาใช่ไหมครับหมายความว่าอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมออนไลน์เนี่ยก็จะเติบโตขึ้นไปด้วยยกตัวอย่างเช่นพวกโมบายแบงกิ้งต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวก enterprise องค์กรเนี่ยนะครับเขาก็มากกว่า 87% เนี่ยเขาก็จะหันมาใช้งานบริการของการทำไฮบริดคลาวด์ต่างๆนะครับเช่นอาจจะมีออนพรีมิสบ้างแล้วก็เน้นบางตัวแอปพลิเคชันไปรันที่คลาวด์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยหมายความว่าตัวข้อมูลของลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งมีหลายๆที่ใช่ไหมครับมีการจัดเก็บหลายๆที่มีทั้งบนออนพรีมิสมีบนคลาวด์อาจจะมีการทำ secondary copy หรือการเก็บ secondary storage เนี่ยก็มีผลอย่างนี้เหมือนกันนะครับหมายความว่าทั้งหมดแล้วเนี่ย data silo ของลูกค้าเนี่ยก็จะมีความค่อนข้างที่จะซ้ำซ้อนหรือแม้กระทั่งว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะมีการบริหารจัดการในด้านนี้ยังไงนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยระบบของลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมานะครับก็ต้องสามารถที่จะกู้คืนขึ้นมาได้ตาม RTO หรือว่าตาม compliance ของลูกค้านั่นเองนะครับครับก็เรามาดูฟีเจอร์จุดเด่นของตัว Combo เรานะครับแน่นอนนะครับเราเรียกตัวเองนะครับว่าเป็น application data management นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเราเป็นซอฟต์แวร์ที่บริหารจัดการ data ของลูกค้านั่นเองนะครับแน่นอนครับเราเป็น enterprise software backup นะครับเราก็ต้องทำ backup ได้ใช่ไหมครับการ use case ที่เราเอาไปใช้การ backup แน่นอนครับคือระบบของลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำvirtualization นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายพวก VMware Hyper-V Nutanix Acropolis อย่างเงี้ยเราก็รองรับนะครับหรือแม้กระทั่งตัว database ค่ายต่างๆของลูกค้าที่ใช้เนี่ยเราก็รองรับแทบจะทุกยี่ห้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก SQL Oracle Database นะครับDB2 หรือแม้กระทั่งตัว SAP HANA หรืออย่างเงี้ยนะครับเราก็รองรับนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆลูกค้ารวมทั้งในถึงที่เป็น on premise และบน cloud ที่เอาไปรันบน cloud อย่างเงี้ยเราก็รองรับนะครับอีกทั้งเนี่ยเรายังรองรับตัวการ backup ตัว endpoint นะครับ endpoint ก็คือตัวแล็ปท็อปของลูกค้านั่นเองนะครับก็คือช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วง work from home คนอาจจะเอาแล็ปท็อปของตัวบริษัทเนี่ยเอาไปใช้งานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับตัว Combo เราก็รองรับนะครับที่จะแบ็กอัพตัว
endpoint laptop ของลูกค้าได้นะครับแล้วก็ข้อดีเนี่ยมันมียังไงนะครับก็คืออย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับว่าตัว Commvault เราเนี่ยทั้งหมดที่เราแบ็กอัพมาเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถบริหารจัดการได้โดยการset schedule ที่เป็น policy นะครับพวกนี้เนี่ยสามารถรันแบบ automated ได้เลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยเวลาเราเซตเนี่ยเราก็สามารถเซตได้ตามคอมเพลนของลูกค้าตาม SLA ของลูกค้าได้เลยนะครับว่าจะเอาต้องการ RPO เท่าไหร่นะครับหรือว่า RTO เท่าไหร่นะครับหรือแล้วก็ยังมีข้อดีอย่างนึงนะครับก็คือ combo เราเนี่ยมีการทำ deduplication แล้วก็การทำ compression นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเนี่ยก็จะประหยัดพื้นที่แล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งลูกค้าเนี่ยจะทำDR size นะครับหรือว่าเป็น secondary size เนี่ยทาง Commvault ก็มีการรองรับการ replicate ข้อมูลนะครับไปที่ DR size ได้โดยการที่เราใช้ฟังก์ชันอาจจะชื่อว่าตัว dash copy นะครับซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะทำการ dedupe ก่อนนะครับ compress ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยส่งข้อมูลไปอีก size หนึ่งนะครับอันนี้ข้อดีของมันก็คือจะช่วยลด bandwidth ของทางลูกค้าเองนะครับต่อมานะครับก็คือตัวทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น retention หรือว่าจะเก็บกี่วันนะครับสมมุติเราเก็บ copy แรกเนี่ยจะเอากี่วันนะครับ secondary เก็บกี่วันนะครับหรือแม้กระทั่งการทํา archive tier อะไรพวกนี้จะเก็บเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เราก็สามารถบริหารจัดการได้หมดนะครับแล้วอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราทํามาเนี่ยไม่ว่าจะทํา on premise หรือว่า workload บน cloud นะครับแล้วก็บริหารจัดการนะครับด้วยsingle console ของทาง Commvault เลยนะครับครับแน่นอนเราแบ็กอัพได้นะครับเราก็ต้อง recovery ได้อยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะแบ็กอัพอะไรคุณจะแบ็กอัพตัว workload หรือ application หรือ database หรือตัว environment ลูกค้ายังไงเนี่ยเราก็ recovery ได้อย่างนั้นเลยนะครับซึ่งข้อดีของการ recovery ของเราเนี่ยก็คือยกตัวอย่างง่ายๆถ้าลูกค้าระบบเกิดมีปัญหาทั้งไซต์เนี่ยเราก็สามารถ recover ได้ทั้งซิสเต็มเลยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะลบผิดตัวพวก OU ใน AD ไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถ recovery แบบ granular ได้เลยนะครับแม้กระทั่งตัว database นะครับก็ recovery ได้แบบเป็น table เป็น per user per อะไรอย่างเงี้ย per instance อย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าการ recovery ของเราเนี่ยข้อดีอีกอย่างนึงนะครับก็คือการทำตัว migration นะครับคือการทำ migration เนี่ยของทาง Commvault นะครับง่ายๆเลยครับก็คือเหมือนกับถ้าลูกค้าเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับก็คือลูกค้ามี workload นะครับที่อยู่บน on premise นะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมีคำถามว่าแล้วอยากสมมุติเราอยากจะไปเอา workload ตัวเนี้ยไปรันบน cloud จะทำยังไงใช่ไหมครับลูกค้าก็สามารถใช้ตัว Commvault เนี่ยในการทำ migration ได้เลยนะครับก็คืออาจจะเป็นการทำยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการทำ backup นะครับแล้วก็ไป recovery ที่บน cloud นะครับก็จะเป็นการทำ migration แบบนี้ไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็สามารถทำโดยที่ไม่มี downtime นะครับต่อระบบ production ของลูกค้านะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันมีข้อดีนึงก็คือเช่นลูกค้าเนี่ยบางทีเขาอาจจะใช้ cloudค่ายสมมติยกตัวอย่างเป็น AWS นะครับแล้วลูกค้าอยากจะทำการ migrate ไปที่ Azure อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยก็สามารถใช้ Commvault เนี่ยในการทำ migration แบบ multi cloud อย่างนี้ได้เลยก็คือข้อดีก็คือจะตัดปัญหาเรื่องการ lock vendor อะไรประมาณนี้นะครับครับต่อมานะครับก็คือเราจะมาคุยถึงไอตัวฟีเจอร์ที่เรียกว่า hardware snapshot integration นะครับซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพระเอกหลักที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับตัวนี้เนี่ย use case เลยก็คือการเรียกง่ายๆว่า Commvault เนี่ยเรามี API นะครับไปคุยกับ storage นะครับค่ายต่างๆนะครับคือ Commvault เนี่ยรองรับตัว storage เนี่ยได้ cover เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวอาจจะมีในสไลด์ถัดไปให้ดูนะครับว่ารองรับค่ายไหนบ้างนะครับซึ่งการ integrate ด้วย Commvault นะครับก็คือการบริหารการทำ snapshot นะครับของตัว storage นะครับก็คือเป็นหลายๆยี่ห้อนะครับในกรณีนี้ของวันนี้เนี่ยก็จะยกตัวอย่างเป็น Pure Storage นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าเรา Commvault เนี่ยสามารถบริหารจัดการตัว retention นะครับในการทำ snapshot ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะบอกว่า
ต้องการทำ snapshot ทุกๆ2ชั่วโมงนะครับไปจนถึง6โมงเย็นอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็เซตตัว schedule ไว้ที่คอมโบอย่างเงี้ยครับมันก็จะบริหารจัดการทำ automated ตามที่เราเซต schedule ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มอนิเตอร์ได้นะครับว่าตัว snapshot เนี่ยมันมีเท่าไหร่แล้วนะครับมันเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าตัว Cloud Integration ของ Combo เนี่ยก็สามารถที่จะ Integration ได้เรียกง่ายว่าเป็นแทบจะทุกยี่ห้อของ Cloud เลยนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างให้ฟังก็คืออาจจะเป็น Cloud ชั้นนำเลยนะครับก็พวก AWS นะครับแล้วก็ Azure Google Cloud นะครับแล้วก็มี Alibaba Cloud นะครับอันนี้มีประโยชน์ในแง่นึงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าทำ private cloud อย่างเงี้ยตัว Combo เราก็รองรับนะครับเช่นอาจจะทำ private cloud ด้วยตัว VMware เองนะครับหรือแม้กระทั่งทำใช้ตัว Azure Stack หรืออะไรเงี้ยครับในการทำตัว private cloud อย่างเงี้ยเราก็รองรับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัว Combo เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในทุกๆด้านนะครับเพราะว่าเรารองรับได้หลากหลายอย่างมากนะครับแล้วก็ถัดมานะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าด้วยความที่เราเป็นตัว enterprise backup นะครับตัวพวก disk หรือว่าตัว tape library อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็รองรับได้ต้องแจ้งอย่างนี้เลยครับว่าตัว tape library เนี่ย combo เราก็ไม่ได้คิดไลเซนส์นะครับหมายความว่าคือลูกค้าเนี่ยจะทำ3 copy ใช่ไหมครับcopy ลง disk 2 รอบแล้วก็ offsite ไป tape library ใช่ไหมครับก็สามารถทำได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อไลเซนส์เพิ่มเติมของในส่วนที่เป็นไลบรารีเทปไลบรารีนะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว cloud storage นะครับที่ด้านขวามือนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับถ้าสมมุติบางองค์กรเนี่ยอยากจะ leverage ตัวเทปไลบรารีนะครับอาจจะมองว่าตัวเทปไลบรารีเนี่ยมันยุ่งยากนะครับในการที่เราจะต้องขนเทปจาก DC ไป DR ไซด์อย่างนี้นะครับลูกค้าก็จะสามารถที่จะไปเช่าตัว object storage บน cloud ได้อาจจะเป็น S3 หรือว่าตัว Azure Blob อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำการbackup ขึ้นไปบน cloud ไว้เก็บไว้นะครับเป็นการทำ offsite backup นะครับตามตัว compliance ของทางองค์กรของลูกค้าอย่างเงี้ยครับข้อดีก็คือเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถไปที่ DR site แล้วก็ถ้าเราสามารถ access ไปถึงตัว S3 ของเราได้ object storage ของเราได้เนี่ยก็สามารถที่จะ recovery ได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัว storage integration นะครับในการทำฟีเจอร์ IntelliSnap ของเรานะครับที่ผมได้เล่าไปก็มีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนครับก็คือ storage ชั้นนำเลยนะครับก็คือพวก Dell EMC นะครับ IBM Flash System นะครับ HP ที่เป็นTripa Nimble อะไรอย่างเงี้ยเราก็รองรับนะครับ NetApp นะครับแม้กระทั่งตัว Pure Storage ที่เราจะเดโมวันนี้เราก็รองรับนะครับแล้วก็อาจจะเป็นฮิตาชิด้านขวามืออย่างนี้เราก็รองรับนะครับก็จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะมากกว่า30 family ของ storage เนี่ยเรารองรับนะครับแล้วก็มากกว่า300 storage product เลยนะครับที่เรารองรับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตัวใหม่ๆเรื่อยๆนะครับครับก็ถัดมานะครับก็อันนี้ก็คือ use case นะครับของตัว VMware ที่ผมอยากจะให้ดูนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นการทำrestore นะครับข้อมูลนะครับโดยมี2ฟีเจอร์นะครับหลักๆเลยก็คืออันดับแรกนะครับก็คือ live VM recovery นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าให้อธิบายง่ายๆนะครับก็คือเป็นการ restore VM guest นะครับของลูกค้านะครับโดยการที่ใช้ disk นะครับจากตัว backup server นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ power on ตัว VM อันเนี้ยขึ้นมาให้ลูกค้าเนี่ยสามารถรันระบบต่อไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอว่าการ restore นั้นเนี่ยจะสำเร็จจะใช้เวลาอันนี้ต้องขอโทษด้วยต้องใช้จะมันจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ได้สำคัญเพราะว่าเรารัน VM ขึ้นมาใช้งานได้ก่อนเลยนะครับแล้วหลังจากที่ restore process เนี่ยเสร็จแล้วจะทำการ vMotion ไปที่ production data store VMware ของลูกค้าได้เลยนะครับอันนี้ก็คือฟีเจอร์ live VM recovery นะครับอันที่2ก็คือตัว live mount นะครับตัวนี้เนี่ยก็
ก็เป็นการรันนะครับ VM guest แบบ temporary เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น temporary โดยใช้ disk นะครับจากตัว backup server นั่นเองนะครับแต่ข้อแตกต่างจากตัวอันแรกนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยลูกค้าสามารถกำหนดได้ครับว่าจะให้ตัว VM guest เนี่ยมันหมดอายุเท่าไหร่เช่น1ชั่วโมงแล้วก็ down power off ไปแล้วก็ปลดออกไปอย่างนี้นะครับก็สามารถทำได้ครับนี่คือฟีเจอร์ Live Mount นะครับครับผมก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าตัวฟีเจอร์ Live VM กับตัว Live Mount นะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่นะครับครับผมอันนี้จะเป็น Live VM Recovery นะครับครับผมก็อันนี้เราก็สามารถเข้ามาที่หน้าตัว Command Center ของตัว Combo ได้นะครับซึ่งตัว Command Center ของ Combo อันนี้นะครับเป็นตัวเว็บเบสนะครับเว็บเบสตัวแมเนจเมนต์นะครับของตัวคอมโบนะครับที่เขาออกมาให้ใช้งานกันง่ายเลยนะครับก็ในหน้าตัวแดชบอร์ดเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าระบบของลูกค้าในองค์กรเนี่ยใช้อะไรบ้างไฮเปอร์ไวเซอร์มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีกี่ VM ที่โปรเทคอยู่ตามแล้วก็มี SLA เท่าไหร่แล้วก็แบ็กอัพซักเซสเท่าไหร่แล้วก็เฟลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแดชบอร์ดเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะครอบคลุมการใช้งานของลูกค้าได้เลยคือก็จะทำมาเพื่อให้ใช้งานกันง่ายๆอย่างนี้นะครับอันดับแรกเราก็ไปที่หน้า VM guest นะครับที่เราได้การแบ็กอัพไปแล้วนะครับในกรณีนี้เราเป็น SLAS 12นะครับเราเลือก3จุดด้านขวามือ action นะครับเราเลือก restore ไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเภทของการ restore นะครับตัว live recovery เนี่ยก็จะอยู่รองสุดท้ายนะครับที่ผมบอกไปครับมันก็จะมีตัว option ขึ้นมานะครับให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนชื่อดิสเพลย์นะครับไม่ให้มันชนกันนะครับได้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกตัวแบ็กอัพนะครับว่าเราจะเอาย้อนหลังเท่าไหร่ที่เราเคยแบ็กอัพไปแล้วอ่ะครับเช่นเอาเมื่อวานซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเรียกง่ายว่า point in time นะครับครับผมพอเราเลือกไปเนี่ยแล้วมันก็จะมีออปชันให้เราเลือกว่า restore VM นะครับแล้วก็ทำการ vmotion เข้าไปที่ production data store อย่างที่ผมบอกไปนะครับพอเรากดโอเคปุ๊บเนี่ยจอมันก็รันขึ้นมาใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าตัวดิสเนี่ย data store เนี่ยมันจะใช้ของตัว backup server มันจะแปะเข้ามาในตัว ESX แล้วนะครับแล้วตัว VM guest เนี่ยก็จะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่ามันชื่อตัว live recover อย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะทำการ power on ขึ้นมานะครับให้ใช้งานให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้ก่อนเลยนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของที่เป็น live VM recover นะครับครับวิดีโอที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ Live Mount นะครับที่ผมได้แชร์ไปนะครับครับก็เหมือนเดิมครับก็เราก็เข้ามาที่หน้าตัว Combo Command Center นะครับของเรานะครับก็จะเห็นหน้าตัวแดชบอร์ดแล้วก็เลือกตัว Virtualization Dashboard แล้วก็จะเห็นในส่วนของที่เป็น Hypervisor ต่างๆของเราเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับจะเหมือนเดิมเลยก็คือก็เราก็ต้องไปเลือกในส่วนของตัวที่เป็น VM ที่เราได้แบ็กอัพไว้แล้วนะครับครับก็ครับผมก็เราก็เลือกไปที่ตัวหน้า VM นะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็จะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือเราเลือก guest ที่เป็นSUSE 12เนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็คลิก3จุดนะครับแล้วก็เลือก restoreแต่ว่าต่างกันตรงที่เราเลือกออปชันนะครับที่เป็นประเภทเนี่ยเราเลือกว่า Live Mount นะครับมันจะมีตัวออปชัน pop up เด้งขึ้นมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อตัว guest นะครับไม่ให้ชื่อมันซ้ำกันแล้วเห็นไหมครับว่ามันจะมี expiration time นะครับว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่ network จะต่อไหมนะครับครับแล้วพอเรากด submit ไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัว disk ของตัว backup server combo เนี่ยก็จะแปะเข้ามาแล้วก็เครื่อง VM guest นะครับก็จะขึ้นมา
standby นะครับในการรอเพื่อที่เราจะออนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรากลัวเครื่องว่าเราออนไปแล้วเราจะลืมหรือเปล่าว่าเราเซตไว้กี่ชั่วโมงให้มันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือทางคอมโวเนี่ยเราก็มีเมนูที่เรียกว่า life cycle policy นะครับในการเซตนะครับว่าจะให้ VM guest พวกเนี้ยมันเขาเรียกนะฮะจะมีวันหมดอายุเมื่อไหร่จะใช้ยังไงหรือดูตรง guest เลยก็ได้เป็น active mouse อ่ะครับว่ามันจะยังอยู่กี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับครับผมก็ครับก็ในส่วนของฟีเจอร์คอมโบนะครับ2ฟีเจอร์นะครับที่เป็นการ restoration เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับครับในส่วนถัดไปเนี่ยครับก็เราก็จะมาพูดถึงตัว Pure Storage กันนะครับว่า Pure Storage เนี่ยมีกลยุทธ์นะครับในการทำ data protection ยังไงนะครับก็จะเห็นจากในรูปนะครับก็จะมีตัวแนวนอนนะครับก็จะเป็น RPO นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในด้านที่เป็น local size นะครับแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นในส่วนของที่เป็น remote size นะครับแล้วก็แนวตั้งนะครับก็จะเป็น RTO นะครับว่าใช้เวลาในการ recovery เท่าไหร่นะครับเริ่มเลยนะครับของ PL เนี่ยถ้าอยากจะได้ RPO กับ RTO เนี่ยต่ำที่สุดนะครับหรือน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์เลยเนี่ยนะครับฟีเจอร์ของ PL เราใช้ที่เรียกว่า Active Cluster กันนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น Active ในการทำ HA ของ Storage เลยนะครับถัดมานะครับก็จะเพิ่มตัว RPO ขึ้นมาหน่อยนะครับในการทำ Local Protection เนี่ยก็แน่นอนนะครับคือการทำ Snapshot ของตัว Storage นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือการทำตัว Active DR นะครับตัวนี้ก็คือก็จะกระเถิบตัว RPO มาหน่อยนะครับตัวนี้เป็นการทำ Active Standby นะครับเรียกง่ายว่ามี DC Storage 1ชุด DR 1ชุดนะครับทำ Active Standby นะครับในการ Replicate ข้อมูลไปนะครับในส่วนของที่เป็น Remote Protection นะครับก็คือทำการ Replicate ตัว Snapshot นะครับแล้วก็ขยับออกมาอีกหน่อยนะครับในส่วนของที่เป็นวันเลยนะครับ RPO เนี่ย ก็คือการใช้ในผมเริ่มจากฝั่งซ้ายมือก่อนละกันการทำ local backup and restore เนี่ยก็คือการ integrate กับตัวซอฟต์แวร์ backup นะครับแล้วก็ถ้าเป็นของ PL เองเขาเรียกว่า rapid restore นะครับฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับก็คือ remote site เนี่ยเราก็ใช้ integrate กับตัว backup ซอฟต์แวร์ในกรณีนี้ก็เป็นคอมโบนะครับแล้วเราก็มีฟีเจอร์ของ PL นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือการทำเซฟโหมดนะครับก็คือเป็นการสมมุตินะครับ PL ทำ snapshot ไว้แล้วเนี่ยพอเรา enable safe mode ไปก็คือเป็นการล็อก storage อันนี้ไว้นะครับหมายความว่าแม้แต่แอดมินเองก็ไม่สามารถลบตัว snapshot อันนี้ไปได้นะครับเป็นการปกป้องข้อมูลพวกนี้จากพวก ransomware หรืออะไรประมาณนี้นะครับถัดมาเป็นการทำ archiving นะครับด้านขวามือก็จะมีเราสามารถทำได้นะครับก็คือทำ snapshot ไปที่คลาวด์นะครับไปเก็บที่คลาวด์เก็บทำ snapshot นะครับไปที่ NFS นะครับหรือแม้กระทั่งทำ snapshot แล้วก็ไปเก็บที่ Fatbase นะครับแล้วทั้งหมดนี้เนี่ย orchestration เราเนี่ยโดยใช้พวกโดยใช้ PL นะครับแล้วก็เราก็ยังมี PL Storage นะครับก็มีปลั๊กอินไปที่ตัว vCenter VMware นะครับก็คือเวลาอินทิเกรตเข้าไปปุ๊บเนี่ยคลิกขวาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นเมนู PL เลยนะครับก็สามารถสั่งการจากตรงหน้าต่างนั้นได้เลยนะครับครับถัดมานะครับสมัยก่อนนะครับในการทำ local protection นะครับก็จะเป็น backup disk to disk to tape ใช่ไหมครับก็คือ primary disk ไปอีกชุดหนึ่งแล้วก็ไปที่ tape offsite นะครับแล้วก็ offsite ไปที่ข้างนอกนะครับสมัยใหม่เราทำไงกันนะครับเราก็ใช้ PL นะครับมันจะเรียกว่า fat to fat to cloud ก็คือทำเป็นที่ solid production ใช้ PL นะครับใช้เป็น fat array x อย่างนี้นะครับแล้วเราก็มีทางเลือกว่าเราจะ backup นะครับลงไปเก็บไว้ที่ตัว fat array c นะครับเป็น tier ที่2นะครับแล้วก็หรือไม่ก็
แบ็กอัพไปที่ตัว Fat Base อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อได้ประโยชน์ในการทำ Fast Recovery นะครับแล้วก็จากที่บอกไปนะครับก็สามารถReplicate นะครับไปเก็บไว้ที่ Object Storage ก็ได้นะครับครับก็ปัญหาของSolution สมัยก่อนนะครับ Legacy สมัยก่อนเลยเนี่ยก็คือการ Restore ข้อมูลเนี่ยมันช้านะครับแล้วมันก็ไม่ตรงกับพวก SLA ขององค์กรใช่ไหมครับแล้วก็มันอาจจะมีหลายคลิกที่เราต้องทำใช่ไหมครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันก็มีหลายไซโลนะครับในการซ้ำซ้อนในการจัดเก็บอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อดีของด้านขวามือนะครับก็คือข้อดีของเพียวถ้าบวกคอมโบนะครับก็คือลดเวลาในการรีสโตร์นะครับจากเป็นวันเลยเหลือเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยใช้ซิงเกิลแพลตฟอร์มแล้วก็ในการบริหารจัดการข้อมูลนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะเก็บไปที่คลาวด์นะครับหรือว่าเทปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับก็ขอแนะนำอนุญาตแนะนำนะครับตัว Fat LAC นะครับของตัว PL Storage นะครับคือตัว Fat LAC เนี่ยจุดเด่นของตัว Fat LAC นะครับแน่นอน C นะครับก็คือย่อมาจาก Capacity นะครับหมายความว่าตัวนี้เนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ยเน้นเรื่องการจัดเก็บหรือความจุนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้เลยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่สองนะครับก็คือเอาไว้ใช้สำหรับรันพวก Tier 2 Application นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นVM Guest ที่ไม่ได้ใช้ Workload หนักๆมากที่ไม่ต้องใช้ Performance เยอะก็สามารถมารันที่ C ได้การทำ Backup นะครับการทำ File Share ประมาณนี้นะครับก็มาใช้ตัว Fat LAC ได้นะครับครับต่อมาก็คือ Fat Base นะครับ Fat Base เนี่ยเราเรียกว่าเป็นตัว Data Hub นะครับตัวนี้เนี่ยข้อเด่นของมันเลยนะครับก็คือ Fast File แล้วก็ Object Storage นะครับแน่นอนครับมีคำว่า Object Storage ก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถให้โปรโตคอลเป็น Object Storage ได้นะครับเหมาะกับพวกการทำHPC หรือว่าการทำ Big Data นะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงของ FatBase นะครับก็คือการทำ Parallel Workload นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นการรันนะครับหรือว่าคิวรี่หรืออะไรเงี้ยครับพร้อมๆกันได้ด้วยตัว FatBase ตัวนี้นะครับนี่คือจุดเด่นของตัว FatBase นะครับครับผมตัว PL Storage นะครับแล้วก็ Combo Architect เนี่ยมีเราทำงาน Architect ยังไงนะครับก็environment ลูกค้านะครับอันดับแรกก็อาจจะมีตัวระบบ virtualization นะครับมี database application ต่างๆนะครับเราก็สามารถรันตัว Fat Array X นะครับเป็น production data store ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ย backup เรานะครับก็ใช้ตัว Combo เรานะครับในการทำ IntelliSnapนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าการทำ snapshot ของ storage การบริหารจัดการทำ snapshot ของ storage นะครับด้วย combo เสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปลงที่ไหนก็มีทางเลือกนะครับว่าจะใช้ storage ที่เป็น dash ที่ attach เข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งตัวแน่นอนนะครับตัว fat array c นะครับหรือแม้กระทั่งตัว fat base นะครับที่เป็น s3 protocol อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับแล้วต่อมาเนี่ยArchive Tier เราก็มี Archive Tier ใช่ไหมครับ Archive Tier เนี่ยก็มีทางเลือกลูกค้านะครับว่าจะทำต่อด้วย JBOD หรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งตัวอย่างที่แจ้งไปนะครับ Archive Tier ไปที่บนคลาวด์นะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็อาจจะเป็นตัว AWS Garcia นะครับเป็น Deep Archive หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในการทำ Archive นะครับเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลในการประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วยนะครับแล้วก็ DR Site ในส่วนของ DR Site นะครับก็แน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกตู้หนึ่งของ PL นะครับในการทำ Replicate นะครับที่เป็นฟีเจอร์ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ Combo นะครับในการทำ DR Site นะครับ Combo แล้วก็มีฟีเจอร์ Disaster Recovery นะครับในการทำ DR Site ในการทำ Orchestration ตัว Failback Failover นะครับในส่วนของที่เป็นพวก VMware กับ Hyper-V อย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำได้ด้วย Combo ได้เลยครับครับผมก็
ปกติอินฟราของลูกค้าเนี่ยก็จะประมาณอย่างนี้นะครับก็คือมีดิสที่เป็น Tier 1เอาไว้ใช้รันแอปพวก Critical Workload ใช่ไหมครับมีอาจจะแมปดิสออกมาเป็นทำเดฟทำเทสทำ Data Lake หรือแม้กระทั่ง NAS File Share หรืออะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็สามารถชิปมาที่ Peel ได้เลยใช้ Peel เป็น Tier 1แล้วก็ทั้งหมดเนี่ย Tier 2ก็ใช้ตัว Fat Capacity ไอตัว Fat Array ที่เป็น C ของเราได้เลยนะครับครับแล้วก็อย่างที่หน้านี้นี่ก็จะบอกว่า Fat Array ของตัว Peel นะครับแล้วก็บวกกับตัว Rapid Restore นะครับแล้วก็บวกกับ Safe Mode Together เนี่ยคือทั้งหมดนี้เนี่ย Rapid Restore ก็คือเอาไว้ทำให้เรา Restore ได้ด้วยอย่างรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดลูกค้าเนี่ย data center ล่มไปทั้งอันเลยเราอยากจะ restore เป็น10เทอร์50เทอร์เนี่ยจะให้รวดเร็วได้ยังไงนะครับแล้วก็เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไป safe mode นะครับที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับพวกนี้นี่ก็เป็นการล็อกของตัว Peel Solid นะครับในการprevent พวกตัว ransomware malware attack หรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยพอรวมกันปุ๊บเนี่ยมันก็เท่ากับลูกค้านี่ก็สามารถหลับสบายได้เลยไร้กังวลนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็น use case นะครับของ Combo Intelligent Snap นะครับว่าสมมุติเราไป integrate กับตัวยกตัวอย่างในนี้ก็เป็น Oracle Database นะครับอย่างเบอร์1นี้เลยนะครับก็คือเป็นตัว Oracle Database Server นะครับก็ลง agent ของ Combo เข้าไปนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้ Oracle Database เนี่ยก็อาจจะมันก็ต้องมีดิสนะครับเป็นโปรดักชันใช่ไหมครับแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยสมมุติเขาใช้ดิสโปรดักชันมาจาก Peel Storage ใช่ไหมครับเราก็ใช้ Combo เนี่ยเข้าไปอินทิเกรตบริหารจัดการตัว Snapshot อย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้ในตัวอย่างนี้ก็คือ2ชั่วโมงทำ Snapshot 1ทีนะครับแล้วหลังจากนั้นนี้เนี่ยเอาตัว Snapshot นี้เนี่ยมาทำเป็นbackup copy นะครับ backup copy ก็คือการเอา snapshot เนี่ยเข้ามาเมาส์ที่ตัว media agent นะครับแล้วก็ทำการ backup copy ลง disk นะครับหรือเรียกง่ายว่าตัว backup storage นะครับอีกชั้นหนึ่งเอาไว้ทำอะไรใช่ไหมครับประโยชน์ก็คือเอาไว้ทำ long term retention นะครับหรือ long term protection เรียกง่ายว่าถ้าสมมติคุณเก็บ snapshot เนี่ยคุณอาจจะเก็บได้ระยะสั้นเพราะทำเยอะมันก็โตถูกไหมครับถ้าคุณอยากจะเก็บให้มันนานขึ้นเก็บเป็นเดือนอย่างเงี้ยครับคุณก็มาทำ backup copy ลงดิสใช่ไหมครับเพื่อเป็นการเก็บ long term ในที่นี้เนี่ยก็อาจจะลงดิสใช่ไหมครับอาจจะมีอีก copy หนึ่งไปที่ cloud หรือแม้กระทั่งเราจะทำไปที่ tape offsite อย่างเงี้ยก็ทำได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง overall ให้ดูนะครับว่าเวลาฟีเจอร์ Intelligent Snap เนี่ยเวลามันทำแล้วเนี่ยมัน full ระบบของมันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะต่อมานะครับก็จะโชว์ให้ดูนะครับว่าตัว Intelligent Snap เนี่ยมันทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับครับผมรูปแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นรูปการแอดตัว storage นะครับของ Peel Storage เนี่ยเข้าไปในตัว Comcell Console ของ Combo นะครับก็คือเรียกง่ายว่าทำให้ Combo กับ Peel Storage เนี่ยรู้จักกันนะครับมันต้องทำยังไงนะครับครับก็ในหน้าแท็บ Comcell เนี่ยครับไปที่ Storage แล้วก็ตัว Array Management นะครับก็จะเห็น pop up ไอตัวหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแอดตัว Peel Storage เข้าไปแต่ก่อนดีเลยเราจะต้องไปล็อกอินหน้า Peel Storage ก่อนนะครับคือเราต้องไปเอาตัว API token ของ Peel Storage มาก่อนนะครับแล้วก็ล็อกอิน user password ไปเลยนะครับแล้วก็คลิกล็อกอินไปครับครับก็จะพอเราอินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นหน้าแดชบอร์ดของทาง Peel Solid นะครับว่า
ตัวแดชบอร์ดเนี่ยมันหน้าตายังไงมันดูค่อนข้างง่ายนะครับก็จะเห็นพวก capacity ของตัว PL นะครับเห็นพวก volume นะครับมีกี่ volume มีกี่กิกนะครับ snapshot ทำไปแล้วกี่กิกนะครับ data reduction เนี่ยของ pure storage ที่ทำให้เนี่ยได้ 3.7 ต่อ1อะไรอย่างเงี้ยนะครับ use ไปแล้วเท่าไหร่ total มี 5.57 terabyte อย่างนี้นะครับแล้วก็มีพวกโชว์กราฟนะครับเป็น latency พวก IOP อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สามารถใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ดูเข้าใจเลยนะครับแต่ในแง่นี้เราไปที่ setting นะครับครับเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกที่หน้าตรงแท็บ user นะครับเพราะเราต้องการทำ user นะครับสำหรับเชื่อมต่อครับก็จะเห็นแท็บ user นะครับแล้วก็แท็บ role ต่างๆนะครับว่า user เนี้ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเห็นในแท็บที่เป็น API token นะครับเราก็คลิกที่3จุดขวามือนะครับเสร็จแล้วเราเลือก create user นะครับครับแล้วเราก็ใส่ชื่อ user ที่เราต้องการเลยนะครับกรณีนี้ผมใส่ตัว CV backup นะครับครับแล้วก็กำหนดหน้าที่ให้มันนะครับกรณีนี้ผมเซตเป็นตัว storage admin แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่ต้องการนะครับใส่พาสเวิร์ดที่ต้องการเสร็จก็คอนเฟิร์มอีกรอบนึงนะครับครับแล้วก็กด create ได้เลยนะครับครับก็จะเห็น user CV backup ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแต่ API token เห็นไหมครับยังเห็นอยู่ว่ามันว่างนะครับครับเราก็ให้เรากดที่ตรง3จุดด้านขวามือของ user นี้เลยนะครับกด create API token นะครับ ครับก็จะป๊อปอัพเด้งขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็น user นี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดกำหนดนะครับว่าตัว API token เนี่ยจะมีอายุเท่าไหร่นะครับหมดเป็นกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันกี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับแต่จะบอกว่าถ้าเราไม่กำหนดเนี่ยเราปล่อยให้มันเป็นศูนย์ไปเนี่ยก็ได้นะครับหมายความว่ามันไม่มีวันหมดอายุก็ใช้งานได้เรื่อยๆนะครับในกรณีนี้ผมเลือกเป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็ใส่ไปผมใส่ไป5อาทิตย์นะครับแล้วก็กด create นะครับครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วว่าตัว user นี้เนี่ย API token คุณเป็นอะไรก็จะเห็นแถว API token นะครับมันก็จะบอกเลยว่าเขียนเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่นะครับผมก็กลัวลืมก็เลยไปใส่ใน notepad นะครับก็เนี่ยทำการลากนะครับ cover ไปแล้วก็ copy ไปใส่ notepadนะครับจะได้ไม่ลืมเพราะว่าอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับว่าถ้าลืม API token เนี่ยต้องมา generate ใหม่นะครับไม่มีการคลิกขวาขอดู token อีกรอบนึงอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมก็จดไว้ user CV backup นะครับครับก็จะเห็นว่าขีดเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่นะครับก็ปิดหน้าต่างนี้ไปกลับไปที่หน้าคอมเซลของตัวคอมโวเรานั่นเองนะครับก็ยังอยู่หน้าเดิมนะครับ Array Management นะครับเราก็กดเสร็จแล้วเนี่ยเรากด Add เลยครับตัว Snap Vendor เนี่ยเราก็เลือกตัว Storage นะครับที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับไอ้ตัวพวกเนี้ยก็คือ API นะครับที่มันจะเชื่อมได้เห็นมั้ยครับว่าลิสต์มันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็เลือกตัว PL Storage Fat Array นะครับส่วนชื่อเนี่ยถ้าเอาจริงก็ของผมใช้เป็น IP นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบางคนอาจจะใช้เป็น Full Qualify Name อย่างเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ของผมก็ต้องลบตัว HTTPS ออกไปนะครับเพราะมันไม่ได้ใช้นะครับใช้เป็น IP นะครับแล้วก็ในส่วน credential เห็นไหมครับเราก็ใส่ตรงนี้แหละครับที่เราใส่
user นะครับที่เป็น CV backup ของผมเมื่อกี้แล้วก็ API token เมื่อกี้ที่ได้มานะครับครับก็ใส่ control C control V ป้าบเข้าไปเลยนะครับคอนเฟิร์มไปอีกรอบนึงนะครับกดโอเคไปเลยครับต่อมาก็ไปที่ตัวแถบที่เรียกว่า array access node นะครับตัวนี้ก็คือให้เราเลือกตัว media agent นะครับที่จะใช้งานกรณีนี้เราเลือกผมเลือกนะครับเป็น mapl 01นะครับในการใช้งานตัว media agent นะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็ในแถบอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ก็เป็น default ไปครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็จะเห็นว่าตัว solid pure solid นะครับที่เมื่อกี้เราแอดมาแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นมาในคอมโบเรียบร้อยแล้วนะครับครับสเต็ปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับส่วนสเต็ปที่2นะครับก็คือการสร้าง policy นะครับแล้วก็ในการสร้าง sub client ที่จะ backup นะครับเมื่อกี้เราเชื่อมระหว่าง combo กับ PL เรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดู storage resource นะครับแล้วเราก็แอดพวกตัว library นะครับหรือเรียกง่ายว่า dist นะฮะ dist ที่จะ backup อะฮะมันมีเราแอดดิสเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่กรณีนี้เนี่ยผมแอดไปแล้วนะครับผมก็เลยไปที่ policy นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ storage policy นะครับอันนี้จะเป็นการสร้าง storage policy ขึ้นมานะครับเลือก new storage policy นะครับหน้านี้นะครับเราก็เลือกนะครับว่าเราต้องการทำ data collection แล้วก็ archiving นะครับไม่ได้ต้องการทำอีกช้อยหนึ่งนะครับกด next ไปต่อไปเราก็ตั้งชื่อนะครับว่าเราอยากจะให้ตัว storage policy นี้เนี่ยมันชื่ออะไรนะครับอันนี้ควรจะเป็นชื่อที่คือกลับมาดูแล้วเข้าใจฮะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะทำอะไรเช่นผมจะทำ pl snapshot เนี้ยผมก็ตั้งชื่อ storage policy เป็น pl snapshot มันจะได้เข้าใจครับว่าตัว policy เนี้ยเป็น policy อะไรแล้วก็ primary copy นะครับก็คือ library เมื่อกี้ครับที่ผมให้ดูครับว่าก็คือ dist นะฮะที่เราจะเป็นถังเก็บเรานะครับครับอันนี้ก็เลือก media agent นะครับก็เมื่อกี้แน่นอนครับตัว mapl 01นะครับอันนี้ก็ streaming นะครับก็คืออยากจะได้ backup เป็นถนนกี่ถนนอย่างเงี้ยฮะกด next ไปนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ deduplication นะครับจริงๆโดยปกติแล้วก็จะแนะนำให้ dedup นะครับแต่ว่านี่เป็นเดโมผมต้องการไม่ต้องการ dedup ผมก็เลยติ๊กเอาออกนะครับส่วนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการทำ encryption นะครับก็คือตาม compliance นะครับเสร็จแล้วก็กด finish ไปก็จะเห็นในส่วนของที่เป็น storage policy นะครับก็จะเห็นว่าตัวpolicy ที่เราเมื่อกี้เพิ่งสร้างเนี่ยขึ้นมาแล้ว pl snapshot นะครับครับแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องไปสร้างตัว sub client ที่เราจะ backup นะครับในกรณีนี้ผม add vcenter เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตัว combo เราเนี่ยผม add ไปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างตัว sub client นะครับ sub client คืออะไรนะครับ sub client ก็คือเรียกง่ายว่ากับเป็นการกำหนดนะครับว่าคุณจะ backup อะไรแล้วคุณจะเอาไปลงที่ไหนนะครับก็คลิกขวาเมื่อกี้นะครับเลือก new sub client ขึ้นมาครับก็อันนี้ก็ตั้งชื่อ sub client นะครับอันนี้ก็พอนึกภาพออกนะครับว่า sub client ชื่อเนี่ยก็ควรจะตั้งให้มันสื่อนะครับเช่นสมมุติตัว sub client นี้อยากจะเป็นการทำ backup ไปที่ object storage อย่างเงี้ยครับก็ตั้งชื่อให้มันสื่อเราจะได้เข้าใจครับว่า policy ตัวเนี้ยมันคื
ตัว policy backup เนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับว่ามันทำอะไรเวลากลับมาอีกเวลากลับมาดูอีกมันจะได้เข้าใจในแท็บ content เนี่ยเราก็เลือกนะครับว่าเราจะ backup อะไรกรณีนี้แน่ก็แน่นอนนะครับผมจะ backup ตัว VM guest นะครับผมก็ไปที่ตัว vCenter ผมนะครับแล้วก็รายชื่อ VM guest ก็ขึ้นมานะครับผมก็ไปเลือก VM guest ที่ผมต้องการนะครับกรณีนี้ผมเลือกตัว SQL 2017นะครับ CV test นะครับเครื่องนี้ก็เป็น VM guest ที่เป็น SQL server นะครับผมก็กดโอเคไปนะครับนะครับก็จะเห็นว่าตัว VM guest เนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะครับต่อมาก็คือ tab storage device นะครับก็คือStorage Policy เมื่อกี้เนี่ยแหละครับที่เราสร้างมันมาแล้วใช่ไหมครับว่าอันเนี้ยจะเอาไปลงที่ไหนจะเอาไปลงยังไงนะครับก็คือเนี่ยเราก็เลือก Policy ที่เป็น Pure Snapshot เมื่อกี้นะครับครับต่อไปก็ไปที่แถบตัว IntelliSnap นะครับอันนี้ก็คือฟีเจอร์ที่ผมบอกไปนะครับเป็นการ Integrate สั่ง Snapshot นะครับมันก็จะบอกว่าครั้งแรกเนี่ยไม่มีมันจะทำ Full Backup นะครับก็ตัวนี้ก็เลือกตัว Snap Engine นะครับก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย Array Management นะครับก็จะเห็นว่าเราเชื่อมต่อกันเรียบร้อยไปแล้วครับเราก็กดโอเคครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกตัว Pure Storage อีกรอบนึงนะครับครับก็ลิสต์ก็ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็เลือก Pure Storage ไปนะครับมีตัวมีอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเซตนะครับคือ Advanced Option นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการเซตว่าเราจะเอา Proxy อะไรนะครับเราก็เลือก Add ไปนะครับพอดีผมให้ตัวตัว Media Agent Server ไอ้ Media Server ผมหรือ Media Server เนี่ยเป็น Proxy ด้วยนะครับผมก็เลือก include ไปนะครับครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ proxy ที่เป็น ESX server นะครับเรียกง่ายๆว่ามันจะ mount disk ไปที่ตรงนี้ด้วยนี่นะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกตัว ESX server นะครับพอดีตอนนี้ผมมีแค่2อันผมเลือกจุด51ไปนะครับเครื่องที่ IP จุด51ไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับกดโอเคไปปุ๊บพอดีผมตั้งชื่อซ้ำนะครับตั้งชื่อซ้ำกับตัวสับไคลเอนท์ที่มันมีอยู่แล้วครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับให้ชื่อไม่ซ้ำกันนะครับผมก็เลยตั้งชื่อให้มันเหมือน policy เมื่อกี้ก็คือ pure snapshot เหมือนกันก็กดโอเคไปนะครับเราก็จะได้ตัวสับแพร่งขึ้นมามันจะถามว่าคุณจะเซตแบ็กอัพสเกดูลไหมผมก็บอกว่าอย่าพึ่งละกันครับแล้วผมไปคลิกขวานะครับที่เมื่อกี้เพิ่งสร้างเลยตัว PL Snapshot Policy ผมนะครับสับแพร่งผมก็คลิกขวากดแบ็กอัพไปนะครับเลือกว่า Full เลยนะครับเลือกแบบแบ็กอัพ Full ไปเลยครับแล้วก็กดโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ไปที่หน้าตัว job controller เลยนะครับไปดูว่า job เนี้ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับว่า job นี้มันสั่งหรือยัง status เป็นยังไงดูที่หน้า job controller ได้นะครับครับก็จะเห็นว่า job เนี่ยมันจะบอกว่า snap backup นะครับก็คือเป็นการทำ snapshot ของตัว storage นะครับก็ล็อกเสร็จแล้วผมก็ล็อกอินเข้าไปที่ตัวหน้า pure storage นะครับล็อกอินด้วย user password ไปนะครับคือที่ล็อกอินเข้ามาเนี่ยคือผมอยากจะมาดูนะครับว่าตัวเขาเรียกอะไรฮะตัว job อ่ะมันมาทริกเกอร์ที่ตรง storage หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
ก็จะเห็นว่าตัวหน้าเพียวก็จะมีพวก health status ต่างๆอะไรนะครับมี host มีกี่ host map กี่ host สร้างกี่ volume อะไรเงี้ยครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นหน้า management ของตัวเพียวไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากดูเนี่ยมันจะอยู่ตรง user นะครับ setting แล้วก็ user นะครับเหมือนเดิมแต่เราไม่ได้เขียน user เราเลื่อนลงมานะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับมันจะเขียนว่า lab convo suffix sp2 s95 เห็น295มั้ยครับตัวเลข295ตรงเนี้ยนะครับเรากลับไปดูที่ convo นะครับจะสังเกตว่า job id 295มันเลขเหมือนกันนะครับก็เป็นการบอกว่า job เนี่ยมันไปสั่งตัว solid นะครับพอเวลามันสั่ง snapshot เสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับพอสั่ง snapshot เสร็จปุ๊บมันจะทำการ backup copy นะครับ backup copy คืออะไรคือการแบ็กอัพลงดิสอีกรอบนึงเป็นการทำอะไรฮะ long term retention ฮะการเก็บให้มันนานขึ้น policy เนี่ยก็สามารถเซตได้ว่าจะเก็บลงดิสเท่าไหร่นะครับ2อาทิตย์เดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนอันนี้ก็เสร็จได้นะครับก็จะเห็นว่าตัว snapshot เสร็จแล้วจะเป็นการทำ backup copy นะครับแล้วเราสามารถเซตได้ด้วยนะครับว่า snapshot ไปแล้วให้ทิ้งไว้อีกนานเท่าไหร่นะครับในการทำ backup copy ก็ได้นะครับหรือเราจะให้ทำ snapshot เสร็จแล้วไปทำ backup copy เนี่ยหลังเลิกงานอย่างนี้ก็ได้นะครับครับก็จะเห็นว่า process ไอ้ backup copy เนี่ยมัน 94% แล้วใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้ว 100% แล้วเรียบร้อยครับรวดเร็วมากครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปที่ตัวสับไคลเอนต์ผมเหมือนเดิมนะครับพอดีผมอยากจะรู้ว่าเอ้ยข้อมูลมาอย่างผมก็เลยดู Bound List Store นะครับคลิกขวา Bound List Store ไปนะครับแล้วก็เลือกตัว Full Machine View Content ไปนะครับก็จะเห็นว่า VM Guest ผมมาแล้วนะครับตัว SQL 2017 CV Test มาเรียบร้อยครับก็แสดงว่าการแบ็กอัพเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับครับต่อมานะครับผมจะโชว์ให้เห็นนะครับว่าการรีสโตร์ทำยังไงนะครับจากไอ้ตัวการแบ็กอัพเมื่อกี้นะครับที่เมื่อกี้เราได้ทำการแบ็กอัพไปแล้วนะครับก็แน่นอนคลิกขวาบ้าไอ้รีสโตร์เหมือนเดิมแล้วก็เลือกFull Machine นะครับก็คือเราต้องการจะรีสโตร์ทั้ง VM Guest เลยนะครับแล้วก็เลือก get ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือก recover all selected นะครับในออปชันนี้เราก็เลือก in paste ถ้าติ๊กออกก็คือ out of paste นะครับก็คือไม่เอาที่เดิมใช่ไหมครับไม่ทับไปที่เดิมกรณีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับสังเกตนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนตัว command center เมื่อกี้เลยว่าเวลาเรา restore เนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนชื่อใช่ไหมเราก็ติ๊กว่า out of page ใช่ไหมครับแล้วก็จะคล้ายๆกันก็คือมันสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับพอ out of page ปุ๊บเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเอาไปที่โฮสต์ไหนครับในกรณีนี้เรากด configure ไปนะครับเหมือนกันเลยเราจะเอา network ไหมเอา network วงไหนนะครับ source เป็นไร destination เป็นไรเราไม่เอาก็ได้เราไม่ on network ก็ได้เผื่อชนกันครับเรากด next นะครับพอมาตรงนี้ปุ๊บการ restore เนี่ยจะมีแบบ power on vm มั้ย vmotion มั้ยเห็นไหมครับจะคล้ายๆกันครับผมเมื่อกี้กดโอเคเรียบร้อยไปแล้วครับก็จะเห็นว่า job การ restore เนี่ยมัน running อยู่ครับก็การ restore นะครับมันก็จะเป็นการเดี๋ยวเรานะครับจะกลับไปดูในส่วนที่เป็น vcenter นะครับดูว่าตัว guest เราเห็นไหมครับมันกำลังเห็นไหมครับ cv test underscore restore นะครับมันกำลังเขาเรียกอะไรครับกำลังทำงานอยู่นะครับ
ครับก็การรีสโตร์เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับพอเวลามันคอมพลีท 100% แล้วเนี่ยเราก็ลองกลับไปดู vCenter อีกรอบนึงนะครับก็จะเห็นว่า VM guest เนี่ยมันขึ้นมาแล้วรอพร้อมที่เราจะ power on มันขึ้นมาใช้งานนะครับก็รอเรียบร้อยแล้วการรีสโตร์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับอันนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นคลิปการทำ live VM recovery นะครับให้ดูกันสดๆเลยจากตัว environment นี้นะครับก็แล้วก็ไปที่หน้าตัว virtualization นะครับก็จะเห็นตัว VM guest เมื่อกี้นะครับเป็น2517 CV test นะครับที่เรา backup มาแล้วแล้วก็คลิก3จุดเมื่อกี้เลยนะครับตรงขวามือกด restore นะครับตัวประเภทการ restore ก็จะเห็นรายการขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กด live recovery นะครับก็คือ live VM recovery นะครับพอกดปั๊บขึ้นมานะครับก็จะมีตัวออปชันให้เลือกนะครับด้านขวามืออันนี้ก็ให้เห็นกันเลยว่าเราติ๊กเอาเพจออกไปที่อื่นมันก็จะบอกว่าเราเปลี่ยนชื่อได้นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อแล้วกันไม่ให้มันซ้ำนะครับผมก็ตั้งชื่อเป็น Live Recover นะครับแล้วก็ Access Node นะครับแน่นอนผมก็เลือก MAPL ของเราไปนะครับครับแล้วก็ส่วน Network นะครับก็อย่างเมื่อกี้นะครับที่บอกก็คือเราจะเอา Network ก็ได้ต้นทางเป็นไลน์ปลายทางเป็นไลน์เรากำหนดได้หมดนะครับครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ transportation mode นะครับของ VMware เราเลือกอะไรนะครับก็เราก็เลือก SAN mode นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดเร็วสุดนะครับเราก็เลือก power on VM during restore นะครับก็คือ on VM มันขึ้นมานะครับระหว่าง restoreครับผมเราก็กด submit ไปนะครับให้จ็อบมันรันนะครับแล้วเราก็ไปที่หน้าจ็อบนะครับก็จะเห็นว่าจ็อบ restore เนี่ยกำลังรันอยู่นะครับครับก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปหน้า vCenter นะครับเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าไอ้ที่โปรเซสขั้นตอนการรีสโตร์ของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหรือเราผมก็เลยเข้าไปดู PL ด้วยว่าตอนนี้ของ PL มันสั่งหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับส่วนของ PL เนี่ยก็กำลังทำงานอยู่นะครับอย่างที่ผมวงกลมไปเมื่อกี้นะครับก็คือ PL ก็กำลังทำงานอยู่นะครับผมก็เลยกลับมาที่หน้า vCenter ของผมนะครับแล้วก็จะให้เห็นว่าตัวพอดีโปรเซสตัวนี้มันยัง 0% อยู่นะครับมันกำลังจะเริ่มทำงานแล้วเห็นไหมครับว่าตัว task เนี่ยมันกำลังเริ่มทำแล้วกำลัง resolve ตัว VMFS นะครับครับผมก็เลยมาดูในส่วนของที่เป็น data store นะครับของ VMware นะครับพอมัน resolve เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเด้งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็คือ disk ของ Convo นะครับดิสของแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์คอมโวมาแปะเรียกมาแปะก็ไม่ถูกเรียกมาเมาส์แล้วกันครับมาเมาส์อยู่ที่นี่นะครับครับแล้วก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าตัว VM guest เมื่อกี้ที่เราเลือกออปชันไว้ว่าให้มันออน power on นะครับมันก็ออนขึ้นมาให้ใช้งานได้เลยเพียงแต่ว่าดิสมันเนี่ยใช้ของตัวแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับแล้วก็ประเภทก็เป็น VMFS 6นะครับของ VMware นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันก็กำลัง power on อยู่ให้ใช้งานนะครับตอนนี้มัน power on เรียบร้อยแล้วผมก็เลยลองเปิดคอนโซลดูก็จะเห็นว่าตัว VM guest มันเนี่ย on มาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัว VM guest เนี่ยก็เรียบร้อยนะครับก็คือขึ้นมาพร้อมใช้งานแล้วครับก็ส่งท้ายแล้วกันนะครับว่าก็อยากให้กลับไปถามตัวเองกันนะครับว่าหมายถึงว่าให้ลูกค้าเนี่ยลองนึกดูนะครับว่าลูกค้าเขาเนี่ยมีกลยุทธ์นะครับในการทำ data protection ขององค์กรลูกค้าแล้วหรือยังนะครับแล้วก็คุณเนี่ย
ทางลูกค้าเนี่ยเขาต้องการที่จะimprove ในส่วนของที่เป็นการทำ backup แล้วก็ restore เพิ่มประสิทธิภาพอะครับของการทำ backup แล้วก็ restore หรือเปล่านะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมีวิธีการป้องกันนะครับหรือว่า prevent หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับของในส่วนที่เป็น ransomware attack แล้วหรือยังนะครับครับก็แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยมีปัญหาความซ้ำซ้อนในส่วนของที่เป็นการทำ restoration หรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการทำ solution data management หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคำถามนะครับที่อยากจะฝากกันนะครับกลับไปที่ทางองค์กรของลูกค้าต่างๆนะครับก็อันนี้ก็มาถึงสุดท้ายแล้วนะครับของตัว presentation ผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเข้าฟังวันนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ในช่วง Q&A นะครับว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่านะครับอาจารย์ลึกไม่ได้เปิดไมค์นะครับขอโทษครับผมจารึกอัคยากรนะครับเป็น Pre-Sales Specialist จาก Computer Union นะครับก็มีคำถามเข้ามาซึ่งเราก็ครับครับตอบเข้าไปแล้วนะครับใน Q&A อ๋อมีคำถามมาจากแชทใช่ไหมครับพี่จารึกใช่ครับอันนี้บางคำถามเนี่ยจะตอบในแชทจะค่อนข้างลำบากเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะตอบสดตรงนี้เลยนะครับครับคำถามที่ถามว่าทำไมคอมโวลทำไมจะต้องเข้าใจว่านะครับทำไมจะต้องใช้เป็นคอมโวลกับเพียวสโตรเรจใช่ไหมฮะในการทำตัวแบ็กอัพโซลูชันนี้ใช่ไหมฮะในมุมของคุณสุวิจักคิดว่ายังไงครับถามว่าทำไมต้องเป็นคอมโวลใช่ไหมครับครับกับเพียวซอเรด้วยต้องบอกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วความว่าอินดิเคตได้กับโปรดักต์หลายๆตัวนะฮะโปรดักต์หลายๆตัวแต่เพียวเนี่ยจะเป็นซับซอเรดตัวนึงซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วก็ลักษณะของการที่จะไปอินดิเคตเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับง่ายกว่าซับซอเรดโปรดักต์ตัวอื่นต้องบอกไปครับเท่าตามประสบการณ์นะครับใช้ว่าตามประสบการณ์ที่เราได้คอนฟิกมาครับก็ผมเสริมนะครับในมุมที่ว่าทำไมจะต้องเป็นคอมโวกับ Pure Storage หรือทำไมจะต้องเป็นคอมโวอินทิเกรตกับStorage ใดๆนะครับมุมนี้ก่อนก็ได้นะครับคือซึ่งอัพในการทำแบ็กอัพอะครับถ้าเราสามารถที่จะใช้ความสามารถในการทำ Snapshot ได้ถูกไหมครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการทำแบ็กอัพในระดับหนึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเป็นการแบ็กอัพโดยใช้snapshot ปกติที่ใช้พึ่งความสามารถของทางแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีเรื่องของ performance impact เพราะว่าถ้าสังเกตดูง่ายๆอย่างถ้าเกิดลูกค้าท่านที่เคยใช้ VMware อยู่แล้วเป็นฟาร์มอยู่ก็ผมก็จะเคยได้ยินอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขาจะ take snapshot บน VMware ตรงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเนี่ยเทคไปแล้วเนี่ยคือมันกลายเป็นว่า VM farm นั้นฟรีซคือมันค้างไปเลยชั่วขณะที่กำลังทำเรื่องของการทำ snapshot ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นก็คือในมุมของการใช้ convo ในการไปสั่งให้ take snapshot ด้วยความสามารถของแอปพลิเคชันหรือ OS ในระดับนั้นนะครับพี่จึ๊กครับขอเพิ่มเติมหน่อยครับที่พี่จึ๊กบอกว่ามันค้างเนี่ยเพราะว่าตัว data store นั้นเนี่ยมันใหญ่เกินไปหรือเปล่ามันมีหลายสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าสรุปแล้วขั้นตอนของการทำ snapshot ในระดับแอปพลิเคชันนะครับหรือระดับ OS ตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีส่วนที่ตัว CPU ต้องเอางานตรงนั้นมาทำด้วยมันก็เป็นตัวโฮสต์กินรีซอร์สใช่ใช่ครับเพราะนั้นในมุมของการเอาคอมโวไปอินทิเกรตกับตัว Pure Storage นะครับสิ่งที่มันจะได้ก็คือในจังหวะที่การที่คอมโวสั่ง snapshot ไปที่ storage แทนมันคือการออฟโหลดงานของการทำ snapshot จากแอปพลิเคชันออกไปนั้นและโดยธรรมชาติเนี่ยของ Pure Storage เนี่ยการทำ snapshot เนี่ยมันทำได้เร็วมาก
ครับโดยที่มันไม่มีเรื่องของ performance impact ต่อตัวแอปพลิเคชันหรือ data ที่อยู่บน Pure Storage เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำ snapshot บน Pure Storage เนี่ยมันเรียกว่าเป็น zero space snapshot ในครั้งแรกนะครับที่ถูก take snapshot ขึ้นมาเพราะว่า snapshot นั้นจะโตเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอ combo integrate เข้ากับ Pure Storage สิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของการทำ backup recovery โดย control ตัว control คือ combo ไปสั่ง snapshot ที่ storage ก็จะทำให้เรื่องหมดปัญหาเรื่องของ performance impact ในระดับ applicationนะครับครับพี่จึ๊กครับพี่จึ๊กผมเห็นมีคำถามหนึ่งนะครับเขาถามมาน่าจะเหมาะกับที่จะเอาขึ้นหน้าใหม่นะครับเขาบอกว่า live VM recovery กับ live mount เนี่ยต่างกันแค่ช่วงเวลาที่นำขึ้นมาใช้งานเหรอครับอันนี้คุณสุวิจักก็มีตอบไปแล้วก็ลองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าลักษณะของการทำ live mount VM recovery เนี่ยเป็นการ recovery หมายความว่าเวลาเรา recovery ขึ้นมาโดยใช้วิธี live VM recovery มันจะมีอยู่2แบบแบบแรกคือถ้าเรามี storage snapshot นะครับซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยวิธีการก็คือมันจะเมาส์ในส่วนของตัวที่เป็น snapshot เอาไว้เนี่ยครับเมาส์ VM ขึ้นมาเพื่อทำการ recovery สิ่งที่เราได้จากการที่เราใช้ฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะเร็วกว่าโดยที่เวลาเมาส์อ่ะมันจะเมาส์เอาเขาเรียกว่าเป็นดิสที่มัน snapshot ขึ้นมาเหมือนเป็น data store ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำการ migrate ตัว VM ตัวเนี้ยมาแทนตัวเดิมอันเนี้ยคือการ recovery ส่วนไลท์เมาส์สเต็ปเดียวกันเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่การ recovery แต่มันคือการเมาส์ power on ขึ้นมาเพื่อใช้งานซึ่งมันจะมีการกำหนดดูในการที่จะทำให้เคสตัวเนี้ยมันมีการหมดอายุเท่านั้นเองครับความต่างคือมันไม่ได้ recovery แต่เมาส์มาเพื่อใช้งานเพื่อเทสระบบเพื่ออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวที่เป็นไลฟ์เมาส์ครับครับพี่จักรครับไลฟ์เมาส์นี่เราสามารถเมาส์ตัว VM case ขึ้นมาเพื่อ recovery ไฟล์หรือว่าตัวไฟล์ system อะไรในเคสนั้นได้ใช่ไหมครับพี่จักรได้ครับก็คือมันก็เป็นเครื่องหนึ่งขึ้นมาพอเราไลฟ์เมาส์ขึ้นมาปุ๊บมันก็เหมือน OS ตัวหนึ่งซึ่งเราก็จะเข้าไปเลือกไฟล์หรือเลือกอะไรพวกนี้ออกมาใช้งานได้ครับครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการทำ verify backup นะครับของเราก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่จักรใช่ครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราอาจจะ power on มันขึ้นมาเพื่อเทสว่าสิ่งที่เรา backup ไปหรือสิ่งที่เรา snapshot ไปเนี่ยมันสามารถ power on มาเพื่อใช้งานได้หรือเปล่าเราก็ใช้ปุ๊บเรื่องนี้ได้เหมือนกันครับครับผมครับอีกคำถามนะครับถามว่าขอฟีเจอร์ว้าวๆของ Combo และ Pure Storage หน่อยครับฟีเจอร์ว้าวๆจริงๆชื่อก็เป็น Combo แล้วนะครับไม่ใช่ครับแบบนี้ก่อนละกันครับผมแชร์ในมุมของData Protection ในมุมของ Pure Storage อย่างที่เมื่อกี้ทางคุณน็อตเนี่ยได้พูดไปแล้วนะครับก็คือในมุมของ Pure Storage เองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ data protection นะครับคือเขาเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่การ backup เนี่ยเป็นเรื่องของการ backup จาก disk to disk to tape ครับเขามองใหม่เป็นในมุมของการ backup จาก flash to cloud เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าเห็นแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลของลูกค้าเองเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของperformance ของstorage ที่จะต้องเอามาใช้ในเรื่องของการทำ backup และก็ recovery เนี่ยมันก็ควรจะต้องเร็วตามไปด้วยงั้นเนี่ยในไอเดียของ Pure Storage เองก็เลยมองว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนเป็นลักษณะที่เป็นการ backup จากลงไปที่ flash storage นะครับ flash to flash แล้วก็ to cloud ครับอันนั้นก็คือเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ในโซลูชันร่วมกันระหว่าง Combo กับ Pure Storage แล้วก็ในอีกมุมนึงก็คือในเรื่องของransomware protection นะครับในส่วนของตัว Combo เองเนี่ยก็มีความสามารถในการทำเรื่องของ Ransomware Protection แล้วเช่นเดียวกันแต่เมื่อเอามาอินทิเกรตร่วมกับ Pure Storage นะครับสิ่งที่ได้ก็คือมันจะเป็นการ protect ตัว Ransomware เนี่ยจากในมุมอีกมุมนึงของตัวฝั่ง Storage ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าในตัว Pure Storage เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์นึงที่เรียกว่าตัว Ransomware Protection นะครับซึ่งมันจะ
ล็อกนะครับไม่ให้ลบตัว snapshot ที่อยู่บน storage ได้นะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับไม่ว่าจะถูกโจมตีโดยที่เข้าไปแฮกตัว admin storage นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้า access เข้า storage admin ได้นี่ก็ควรจะต้องลบ snapshot ได้แต่ในฟีเจอร์ที่เป็น ransomware protection เนี่ยแม้ตัวแฮกเกอร์เองเนี่ยสามารถที่จะเจาะเข้าไปยังตัวแอดมินของ storage เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลบตัว snapshot นั้นได้อันนั้นก็คือวิธีการป้องกันตัวdata ของลูกค้านะครับในอีกมุมนึงในเลเยอร์ที่เป็น storage นะครับงั้นพอมันประสานกับส่วนที่เป็น ransomware protection ของฝั่งของ Vault เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นในการป้องกันเรื่องของ ransomware protectionและในอีกมุมหนึ่งก็คือในมุมของความสามารถในการทำเลขที่พูดไปแล้วเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการทำ rapid restore หรือ fast restore นะครับเมื่อ combo เนี่ยครับ integrate เข้ากับตัว flash blade ซึ่งเป็น product ตัวหนึ่งของ Pure Storage นะครับสิ่งที่ได้ก็คือจะทำให้ลูกค้านั้นสามารถที่จะ recovery ได้อย่างรวดเร็วครับเราลองนึกสภาพว่าถ้าสมมุติว่าองค์กรของลูกค้าเนี่ยซึ่งแน่นอนถ้าโดนแรนซัมแวร์สมมุติว่าโดนแรนซัมแวร์เข้าไปจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนแค่คือถ้ารู้ตัวช้าหน่อยอาจจะไม่ได้โดนแค่ระบบ2ระบบอาจจะโดนทั้งหมดเลยเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือ recovery ทั้ง data center แล้วถ้าจินตนาการดูว่าข้อมูลของลูกค้าทั้ง data center เนี่ยสมมุติว่ามันเป็นระดับเทราไบต์นะครับหลายๆ10หรือเป็น100เทราไบต์เนี่ยถ้าต้อง recovery ปริมาณข้อมูลขนาดนี้กลับด้วยโซลูชันปกติใช้เวลาหลายวันใช่ไหมครับแต่ด้วยฟีเจอร์ที่เป็น Rapid Restore เนี่ยสิ่งที่ Pure Storage เข้าไปช่วยคือจะทำให้สามารถที่จะลดเวลาในการทำ Recovery ได้จากหลายๆวันนั่นอยู่ในระดับไม่กี่ชั่วโมงได้นะครับด้วยความสามารถของ Flash Blade ที่ Integrate กับ Combo อันนี้ก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่น่าจะว้าวเรียกได้ว่าว้าวนะครับในแบบนึงครับผมแต่ถ้าสนใจในตัวฟังก์ชันฟีเจอร์เฉพาะเจาะจงไปที่ตัว storage เลยครับอันนี้อาจจะต้องรบกวนหลังไมค์นะครับทิ้งcontact ไว้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีเซสชันต่างหากในการคุยในเรื่องของฟังก์ชันและฟีเจอร์แล้วก็โซลูชันต่างๆที่ทาง Pure Storage เนี่ยมีอยู่นะครับเพราะตรงนั้นน่ะจะเยอะครับเวลาตรงนี้ไม่น่าจะพอนะครับขอบคุณครับครับในมุมนี้เราจะเสริมไหมฮะผมมีอะไรจะเสริมครับในมุมว้าวของคอมว้าวเนี่ยนะครับก็ถ้าพี่จึกพูดในมุมของแรนซัมแวร์ใช่ไหมครับผมอาจจะไม่ได้ใส่ลงไปในสไลด์นี้นะครับแต่ว่าในมุมแรนซัมแวร์โปรเทคชั่นของตัวคอมโวนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรามีการทำencryption นะครับในส่วนของที่เป็น media agent นะครับก็คือเครื่องตัว data mover เนี่ยนะครับของ combo นะครับก็คือ disk อะไร backup storage ที่มา attach ตัวนี้นะครับก็จะทำการ encrypt ไว้มาโดยการ encrypt เนี่ยมันไม่ยากนะครับก็คือไปติ๊ก enable แค่ไปติ๊ก enable เนี่ยก็สามารถ enable ได้เรียบร้อยเลยไม่ต้องยุ่งยากนะครับตัวนี้เนี่ยจะปกป้องข้อมูลที่ทำการ backup ไปแล้วนะครับหมายความว่าตัว combo เนี่ยจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถแก้ไขได้หรือเรียกง่ายว่าทำการ restore หรืออะไรพวกนี้ได้เท่านั้นนะครับพวกแรนซัมแวร์เนี่ยจะไม่สามารถมาแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าเวลาตัว องค์กรของคุณเนี่ยโดนแรนซัมแวร์แท็กเข้าไปเนี่ยคุณมีข้อมูลที่จะรีสโตร์จากคอมโวแน่นอนนะครับอันนี้ข้อแรกส่วนข้อที่2เนี่ย ตัวคอมโวเนี่ยเขามีฟีเจอร์นึงนะครับที่เป็นตัวพวก machine learning นะครับของคอมโวมันจะเรียกว่าตัว honeypot นะครับ honeypot ก็เหมือนตัวเป็นกับดักนะครับเอาไว้ดักนะครับว่าเป็น dummy file นะครับเป็นการดักว่าถ้าสมมุติเนี่ยมีใครนะครับหรือว่าพวก ransomware malware มาแก้ไขข้อมูลตัวไฟล์นี้เนี่ยมันจะ alert นะครับไปที่หน้าคอนโซลของ combo นะครับเรียกง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเราเข้าหน้าตัว dashboard หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ alert ขึ้นไปหรือจะให้ส่งเมลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นในแง่มุมของส่วนที่เป็นคอมโวนะครับของแรนซัมแวร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฟีเจอร์อื่นที่ว้าวๆของคอมโวนะครับก็คืออยากให้มองว่าคือปัจจุบันเนี่ย
องค์กรเนี่ยคงไม่ได้ใช้ระบบที่อยู่บน on-premise อย่างเดียวนะครับลูกค้าจะมีใช้ตัว hybrid cloud หรือว่าทำระบบที่เป็น multi cloud นะครับหรือแม้กระทั่งลูกค้าอาจจะใช้ตัวที่เป็นcontainer ระบบที่เป็น container นะครับหรือ big data หรือระบบ analytic อื่นๆที่จะเอามาใช้ในแง่มุมของ business นะครับคือ Comvo เราเนี่ยรองรับพวกนั้นหมดเลยนะครับคือแม้กระทั่งว่าลูกค้าเนี่ยจะใช้ on-premise หรือว่าใช้บน cloud ลูกค้าก็สามารถทำการแบ็กอัพ on-premise ไปบน cloud จากบน cloud จะกลับมา restore บน on-premise ก็ได้หรือว่าจาก cloud A ไป cloud B อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับคือเรียกง่ายๆว่า workload อะไรเนี่ย Comvo เราก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมหมดนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมนึกออกนะครับก็คือการทำ disaster recovery อย่างเงี้ยนะครับComvo เราเนี่ยก็สามารถทำ disaster recovery เช่นถ้าลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่อยากลงทุน DR site นะครับที่เป็น data center จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไปเช่าในส่วนของที่เป็นบน cloud ในการทำ DR site อย่างเงี้ยนะครับก็แค่ซื้อ license ของ Comvo ในการทำ DR site นะครับแล้วก็ implement ในการทำท่า DR site ในการ failover จาก on-premise ไปใช้งานที่บน cloud อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้อันนี้ก็เป็นข้อดีที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับอยากจะแชร์ให้ฟังครับครับประมาณนี้ครับพี่จึกมีอีกคำถามนะครับถามมาว่าเราสามารถไลฟ์เมาส์พวกเดต้าเบสขึ้นมาใช้งานได้ไหมครับเช่น Oracle หรือ DB2 ครับสวิตจักตรงนี้ว่าจะแชร์ข้อมูลได้ไหมครับไลฟ์เมาส์เหรอครับไลฟ์เมาส์พวกเดต้าเบสขึ้นมาใช้งานได้ไหมครับจริงๆแล้วอันเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยได้เคยใช้ฟังก์ชันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าไลฟ์ซิงค์มากกว่านะครับอธิบายไลฟ์ซิงค์ดีกว่าคือไลฟ์เมาส์เนี่ยผมไม่ชัวร์แต่ไลฟ์ซิงค์มันจะเป็นลักษณะที่ว่าแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้มันจะซับพอร์ตกับเดต้าเบสบางตัวนะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวจะทำไลฟ์ซิงค์ได้นะฮะซึ่งเมื่อกี้น้องน็อตอธิบายเกี่ยวกับตัวที่เป็น DR ไปแล้วว่า Comvo เนี่ยจะมีโปรดักต์ที่เรียกว่า DR solution ซึ่ง database ที่ซัพพอร์ตการทำไลฟ์ซิงค์เนี่ยก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งวิธีการของเขาก็คือพูดง่ายๆว่าสมมุติเรามี database server นะครับอยู่2ตัวนะครับสมมุติมีตัว production กับตัวที่เป็น standby ลักษณะของการทำไลฟ์ซิงค์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่า backup database นะครับเสร็จแล้วพอแบ็กอัพเสร็จปั๊บดาต้าเบสก้อนนี้หลังแบ็กอัพเสร็จก็จะทำการรีคัฟเวอรี่ขึ้นที่ตัวดาต้าเบสตัวที่เป็นสแตนด์บายอีกตัวหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าไลท์ซิงค์นะฮะแต่ไลท์เมาส์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันใช้กับตัวดาต้าเบสได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าฟังก์ชันที่ใช้กับดาต้าเบสจะเป็นไลท์ซิงค์ไม่ใช่ไลท์เมาส์ครับมีเพิ่มเติมไหมครับมีคำถามมาอีกแล้วครับคอมโบถ้าเทียบกับแบ็กอัพซอฟต์แวร์อื่นๆเช่นราคาฟีเจอร์จะชนะคู่แข่งอย่าง Veritas และ Veeam อย่างไรครับถ้าในมุมผมนะครับในมุมผมนะครับคือโปรดักต์ทุกตัวเนี่ยเขามีจุดแข็งจุดเด่นของตัวเองอยู่นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะออกมาขายในตลาดไม่ได้นะครับคงจะเป็นการยากที่จะบอกว่าจะชนะคู่แข่งได้อย่างไรผมว่ามันมีเรื่องที่ต้องพิจารณาหลายอย่างนะครับทั้งในแง่ของราคาแล้วก็ฟีเจอร์ด้วยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยตัวฟีเจอร์เองเนี่ยเดี่ยวของตัวโปรดักต์เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเท่าที่ผมเข้าใจนะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าโซลูชันที่เรานำไปเสนอลูกค้าครับ environment ลูกค้าที่ต้องการทำ backup อ่ะมันยุ่งยากมันซับซ้อนแค่ไหนครับแต่ถ้าเป็นลักษณะที่แบบง่ายๆเลยมีแต่ VM อย่างเดียว10เกส20เกสแบบเนี้ยมันสำหรับ Comvo ผมก็เข้าใจว่ามันคงจะไม่ได้ไปตอบโจทย์ตรงนั้นแต่ถ้าใน environment ที่ลูกค้าต้องการ backup ใน data center ที่มันค่อนข้างจะซับซ้อน
มีทั้ง Unix มีทั้ง Linux มีทั้ง VM มีทั้งที่เป็น Bare Metal อยู่คือแล้วก็มีหลากหลาย OS นะครับมีทั้ง Unix มีทั้ง AX มี Solaris อะไรอย่างเงี้ยครับปนๆกันอยู่เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าถ้าลูกค้าเป็นระดับ Enterprise แบบนั้นนะครับในส่วนของ Combo เองเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้ด้อยนะครับเรื่องของฟีเจอร์เนี่ยไม่ได้ด้อยกว่ายี่ห้ออื่นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตอบโจทย์นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการแบ็กอัพของลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับครับ